อย่างไรให้ดูรูปนี้ดูนะเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวอย่าดูในหนังสืออย่าดูในหนังสือหนังสือจะดูออกฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวหนังสือมองเลยหนังสือให้เวลาอะไรนะให้เวลานะมีวงกลมดำทั้งหมดกี่จุดครับให้เวลา5วินาที22 23 24 25แล้วกี่อันนะ24ดิผมพี่เขานับแล้วพี่นับไปขนาดนั้นน่ะไม่เอาสิถ้าเราจะไม่ดูนับออกมาให้5วินาทีอ่ะ1 2 3 4 5ทันไหมไม่ทันหรอกพี่เขาถูกคำตอบแล้วต่อให้พี่ตกมันต้องนับสักครึ่งนาทีก็ต้องมาไงต้องเอาไอ้ตัวนับแบบไม่เอาสีป้ายได้ไหมต้องสีป้ายถามว่านับแล้วไม่แบบตรงนะแล้วรู้ไหมสสารมันเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดระบบนะให้5วินาทีเหมือนกัน1 2 3 4 5ทำไมทำนับไวฮะมันจัดระบบไงมันจัดระบบจัดเป็นกลุ่มงั้นก่อนที่จะทำเรื่องสสารต้องจัดระบบให้เป็นก่อนต้องจัดระบบให้เป็นก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปถึงเรื่องการกำหนดความสัมพันธ์การจัดระบบสไลด์นี้คือแนวที่เราการจัดระบบกับ52กับสสารเราต้องจัดก่อนเพราะจัดก่อนเราจะดูมองออกเลยเอ้ยตรงนี้ต้องใช้เงินแล้วมันจะวิเคราะห์การใดบ้านแฟนบ้านแฟนที่ใดก็คือคุณแม่เขาอายุมากใช่ไหมก็นอนมองแล้วบางทีใช้ก็ไม่ได้ขี่ออกมาของเก็บได้ไม่หมดเลยนี่ครับจะเรียกว่าขยะก็ได้เพราะว่ามันเป็นของโลชั่นใช้หมดเงี้ยหรือเป็นขยะนะก็เก็บเทียบนะแต่ไม่ใช่ขยะของเสียนะไม่ใช่ของกินแล้วทิ้งเอาไว้นะใช้อะไรหมดก็วางกันนะไปถึงแฟนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบอะไรครับไว้แต่ไม่อยากเข้าใจไหมคือเราเป็นเหมือนกับว่าเราจริงๆเราจะเป็นผู้หญิงมากกว่าเขาจริงอ่ะคือเป็นระเบียบเป็นอะไรพวกนี้มันก็เขาเป็นระเบียบคนเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมองมันเป็นระบบเรามันจัดได้ใช่ไหมเขาถามว่าช่วยหน่อยดิว่าจะเอาอะไรเก็บอะไรอะไรเนี้ยบอกว่าเริ่มต้นไม่มีอะไรมากเลยเอาของทิ้งก่อนแยกของทิ้งก่อนโอ้แยกของทิ้งของมันเสียทิ้งเลยก็ทิ้งไปเยอะก็เหลือของใช้ไงแล้วค่อยดูว่าอันไหนจะใช้แล้วแบบไม่ค่อยได้ใช้จะทิ้งหรือเปล่าว่าอีกทีนึงแต่แยกของทิ้งก่อนพอทิ้งไปแล้วมันโล่งแล้วมันเริ่มดูสบายครั้งแรกมันเคยถุงกองกันเนี่ยเอาอะไรก่อนดีวะเช่นเดียวกันคุณจะสะสางให้ได้ประโยชน์คุณต้องจัดก่อนเห็นไหมสองรูปนี้แตกต่างกันนะแตกต่างเลยจัดระบบนี่คือเป็นระบบเลยแป๊บเดียวดูปุ๊บนับสี่ห้าคูณสี่ยี่สิบแต่ถ้าเนี้ยตามไปเด็กใจเย็นจานใจเย็นแต่น้ำขาวเลยไม่น้ำขาวน้ำขาวได้กว่าเนาะขาวได้กว่าสีนี่นะนี่จัดระบบยังไงกำหนดความสัมพันธ์ยังไงกำหนดความสัมพันธ์ก็แนวคิดของการจัดระบบก่อนกับการกำหนดความสัมพันธ์เขาบอกว่าเราจะทำการกำหนดความสัมพันธ์และจัดระบบเนี่ยเราต้องกำหนดบริเวณก่อนว่าจะทำสักสามก่อนเช่นเครื่องจักรผลิตอันนี้มีเครื่องอะไรบ้างอาจารย์ไม่รู้เลยเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้มีเครื่องอะไรบ้างก็กำหนดให้มันแน่นอนก่อนเอาแค่ตรงนี้นี่ออกมาเช่นว่าจะทำห้องเครื่องปั๊มเครื่องเดินห้องเครื่องห้องสมมติมีห้องปั๊มจะเอาเฉพาะห้องปั๊มนี่จะสะสางมันยังไงที่ให้ของสำหรับใช้สำหรับในห้องนี้อย่างเดียว ต้องมีอะไรบ้างนี่ก็กำหนดให้มันแน่นอนนะหรือบริเวณเครื่องตากเกี่ยวที่นี่มีไหมเครื่องตาเกี่ยวมีไหมมีครับเกี่ยวกับท่อนะระบบกำหนดบริเวณนี้ก่อนอาจารย์เป็นระบบให้เขาอ่ะตอนที่อาจารย์เป็นวิศวกรออกแบบแล้วต้องไปคุมรับเหมาด้วยแล้วก็มีพื้นที่ปฏิบัติงานแล้วก็มีเครื่องตาเกี่ยวอาจารย์ก็ต้องกำหนดลิสต์เครื่องมือผมต้องใช้เก็บตรงไหนเลยว่ามันก็มาจากหลักสูตรแนวคิดเนี่ยแหละแนวคิดความเป็นระบบเนี่ยแหละนะกำหนดไปเลยบริเวณประกอบชิ้นงานลิ้นชักโต๊ะทำงานเล็กๆน้อยๆกำหนดให้หมดเลยว่าพื้นที่ไหนทำสะสางให้ทำได้ทุกที่นะแล้วเราก็ทำความเข้าใจถึง4เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันมันหนีไม่พ้นว่าทำงานคือต้องมีคนไหมมีคนมีตัวเนื้องานไหมมี
แล้วก็มีอุปกรณ์ไหมอุปกรณ์แล้วก็มีพื้นที่ปฏิบัติงานตัว J ย่อมาจากจ็อบจะจดไปก็ได้นะจ็อบนะให้มันได้นะจ็อบตัว A คือ area A คือ area เราจะได้เข้าใจว่าทำไมถึง J area คือพื้นที่ปฏิบัติงานเขียนตรงนี้ก็ได้ไม่เขียน A area J คือจ็อบ M คือแมนคือคน E คืออุปกรณ์ equipmentเราจะได้อ๋อมันมาจากอย่างนี้มันแบบนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนนะจนความสัมพันธ์นะความเป็นระบบนะนะครับเจมการทำความเข้าใจและความสัมพันธ์เนี่ยจะใช้ตัวเจมบวกกับแผนภาพความสัมพันธ์รู้จักไหมแผนภาพความสัมพันธ์ไม่รู้จักแน่นอนใช่ไหมแผนภาพความสัมพันธ์เป็นหนึ่งในเครื่องมือควบคุมคุณภาพยุคใหม่เครื่องมือควบคุมภาพมี14ชนิดมี7เก่า7ใหม่ไม่รู้ไม่ต้องสนเพราะว่าท่านไม่ได้ใช้นะถ้าไม่เขาไม่มีนโยบาย QCC มันก็จะไม่ได้ใช้เครื่องมือพวกนี้เลยแต่ถ้ามีนโยบายปรับปรุงคุณภาพสร้างกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพจะมีเครื่องมือมาใช้ได้แต่คราวนี้อาจารย์ก็ใช้ตรงนี้มาเป็นเครื่องมือช่วยการทำความสัมพันธ์นะแล้วพอเรากำหนดบริเวณละนี่คือแนวคิดของการจัดระบบกำหนดบริเวณละทำความเข้าใจเห็นความสัมพันธ์ละแล้วก็มาทำสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานนะถูกต้องไหมสิ่งที่จำเป็นก็คือหาสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงานพอเราได้ละลงไปหน้างานอ๋อจำเป็นแค่นี้ตรงนี้ไม่จำเป็นเอาออกดังนั้นพอทำความเข้าใจตรงนี้เราก็ต้องมาเขียนเป็นแผนภาพแผนภาพขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างของพื้นที่ปฏิบัติงานที่หนึ่งเป็นที่ที่จริงแต่ไม่ใช่โรงงานแต่เป็นโรงทำคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปิโตรเลียมแล้วกันเป็นพวกเคมีการในโครงงานเนี้ยมันก็จะมีงานที่ต้องตามเกี่ยวข้องสองสถานีอาจารย์กำลังจะพยายามหาความสัมพันธ์ของงานนะคนงานอุปกรณ์พื้นที่ปฏิบัติงานสังเกตดูจะเขียน E J A M เห็นไหมความสัมพันธ์พอมันมีความสัมพันธ์กันมันก็ต้องเขียนลูกศรวิ่งไปหาเขาค่อยๆดูนะครับพื้นที่ปฏิบัติงานนี้มีงานอยู่3ส่วนก็คือมีงานตากเกี่ยวสถานีที่1กับงานตากเกี่ยวสถานีที่2และก็งานเชื่อมท่องานเชื่อมท่องานเชื่อมท่อตรงนี้เป็นงานเชื่อมท่อแบบซ่อมแซมท่อเพราะปกติไปเชื่อมท่อต้องไปเชื่อมหน้างานไปเชื่อมหน้างานนะแล้วค่อยลงขึ้นเป็นการซ่อมแซมท่อเป็นงานซ่อมแซมมากกว่านะเป็นงานชั่วคราวแต่งานหลักๆก็คืองานตาร์ฟเกียวงานตาร์ฟเกียวเป็นตัวเจทำในพื้นที่ปฏิบัติงานเอคล้ายๆกันเต็นท์ร่มสมมติห้องเนี้ยมีตาร์ฟเกียวแล้วก็เชื่อมงานตาร์ฟเกียว1งานตาร์ฟเกียว2ทำในพื้นที่ปฏิบัติงานงานตาร์ฟเกียวตรงนี้มีคนเข้าไปเกี่ยวมีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องคือมีคน1คนมีเครื่องตาร์ฟเกียว1เครื่องและก็มีชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ชิ้นเปลืองมีอะไรบ้างอันนี้ไม่ลงดีเทลแล้วเดี๋ยวไปลงดีเทลอีกสไลด์หนึ่งอุปกรณ์ชิ้นเบิร์นน้ำมันน้ำมันในชุดเครื่องมือซึ่งจะต้องเทความเกี่ยวนี้เทถอดเด็ดนะครับแล้วชุดเครื่องมือชุดนี้จะต้องมีที่เก็บจะต้องมีที่เก็บต้องมีที่เก็บนะเห็นไหมความสัมพันธ์ของมันนะอุปกรณ์เครื่องมือจะนี่โดดๆถูกไหมบางอุปกรณ์อาจจะติดอยู่กับคนบางอุปกรณ์ก็ถือเอาได้อะไรเงี้ยแต่ต้องมีที่เก็บให้มันทั้ง2งานตาเกียว1 2เป็นความสัมพันธ์แบบเหมือนกันทุกอย่างก็คือมาทำงานทำในสถานที่แล้วก็มีที่เก็บที่เดียวกันเห็นไหมเราให้ที่เก็บที่เดียวกันนะตู้อันนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เก็บที่เดียวกันและที่เก็บตรงนี้เก็บไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกเพราะว่าอะไรเพราะเขาใช้บ่อยเขาต้องใช้บ่อยคืนไปเก็บที่อื่น
ฉุดท้ายตอนเช้าเลยมาถึงก็ทาสปอร์ตเตชันขนย้ายนะแล้วพวกขนย้ายให้คนงานชอบมากมันกู้ไปเรื่อยเข้าใจไหมถ้าคุณคุมงานเนี่ยอาจารย์คุณจะปวดหัวกับคนมากมันมีเรื่องมาเฟียด้วยเราไปถึงเนี่ยไปตรวจงานมาเนี่ยนะแล้วพอเวลาเราหาหลังกลับเนี่ยนะมันไม่ทำงานแล้วเราก็แอบดูมันไม่ทำงานเราก็พูดกับมันไม่ได้เพราะมันเป็นคอนแทคมาเราจ้างมันเป็นคอนแทคทั้งที่เราจ้างเขามานะแต่เราก็คือก็จะทำอย่างนี้แต่ทำไมพอมาถึงต่อหน้าเราในช่างในช่างในช่างนู่นนี่นั่นจะทำในงานไม่ค่อยเดินเราขาดทุนไป20ล้านบาทจนบริษัทต้องขายให้ญี่ปุ่นเลยเพราะเราไม่คุ้นเคยกับธุรกิจรับเหมาทางด้านปิโตรเคมีของดูนาดูนาเนี่ยนะครับก็ส่วนงานเชื่อมท่อเป็นงานชั่วคราวซึ่งมีคนปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง2คนแล้วมีชุดเครื่องมือไหมก็มีชุดเครื่องมือถูกไหมแล้วก็มีที่เก็บอุปกรณ์แต่ที่อยู่เก็บอุปกรณ์งานเชื่อมวันนี้ไม่ได้ถูกใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานไปใช้ที่เพราะบางทีงานเชื่อมท่อบางทีมันไม่ได้เชื่อมที่นี่ที่เดียวนะบางทีมันต้องเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเป็นอุปกรณ์ส่วนกลางเนี่ยเราต้องกำหนดความสัมพันธ์ของงานให้ได้ก่อนพอเพียงไม่อย่างนี้3-5-2จากสามมันต้องทำรูปเนี้ยเข้าไปถึงเนี้ยถ้าเราบอกว่าเราสัมพันธ์แล้วงงไปยืนข้างหน้าเราคิดง่ายๆอะไรต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้นี่คือหลักง่ายที่สุดเหตุผลที่ทำอย่างนี้เพราะมันจะกระทบกับตัวนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้พื้นที่ปฏิบัติงานมีงานตั๊บเดียว1งานตั๊บเดียว2และงานเชื่อมท่อ